สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนล่าฝันครับแหมตัวจริงอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนล่าฝันนะคะวันนี้เก๋และคนล่าฝันจะพาคุณผู้ชมไปล่าฝันของคุณเฉลิมพลนักรบนวัตกรรมผู้รังสรรค์หุ่นยนต์สัญชาติไทยน้องดินสอที่อยู่ข้างๆเก๋นี่แหละค่ะฉลาดมากๆไม่เชื่อใครดูนะคะพิธีกรน่ารักไหมดินสอน่ารักจังเลยครับเห็นไหมคะฉลาดบอกแล้วไม่ฉลาดแล้วไหมเนี่ยไม่คบกันแล้วไหมอยู่กับคุณเฉลิมพลแล้วนะคะไปย้อนวัยเด็กกันหน่อยดีกว่าว่ากว่าจะเป็นนักรบผู้สร้างสรรค์หุ่นยนต์ได้แบบนี้เนี่ยสมัยเด็กๆนี่ก็เป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะไม่เชิงนักประดิษฐ์นะชอบวาดรูปชอบวาดรูปชอบคิดอะไรที่มันเป็นศิลปะแล้วก็วาดออกมามีการ์ตูนที่ตัวเองวาดสมัยประถมด้วยแต่ว่าสนุกมากเลยที่วาดแล้วมีคนซื้ออย่างเงี้ยจนอาจารย์ต้องประกาศหน้าสาธงว่าห้ามทำของมาขายเพื่อนถือว่าไองานศิลปะนี้เป็นแรงบันดาลใจในการคิดในการสร้างสรรค์แล้วไปผสมผสานเป็นนักประดิษฐ์ด้วยไหมอ่ะก็มีส่วนนะแต่ว่ากิจกรรมมันเสริมเวลาไปประกวดในนามโรงเรียนเนี่ยมันต้องคิดเยอะเพื่อให้คว้ารางวัลให้ได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยผมต้องตีความแล้วก็คิดนอกกรอบให้วาดรูปชนะโรงเรียนอื่นเพราะฉะนั้นมันเลยสร้างให้เราคิดสร้างสรรค์นอกกรอบในระยะเวลาสั้นๆดันมาติดด้านบริหารธุรกิจเรียนด้านการตลาดงั้นเราก็เอาพื้นเพเดิมนิสัยเดิมมาบวกกับหลักการตลาดมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมีกรอบความคิดว่าไม่ใช่จะคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวมันคิดแล้วต้องขายให้ได้ด้วยอย่างเงี้ยเรื่องสนุกเรื่องอื่นก็คือทำกิจกรรมสุดท้ายก็ทำมากจนได้เป็นประธานเชียร์ของคณะก็เลยได้อีกเรื่องนึงเข้ามาคือเรื่องอุดมการณ์จะทำยังไงให้มาทำให้ส่วนรวมเรื่องกันเยอะจะทำไงให้น้องนิสิตเนี่ยเข้ามาขึ้นสแตนเชียร์ไปเชียร์กันร้องเพลงสถาบันอะไรเงี้ยมันก็เลยบวกเรื่องอุดมการณ์เข้ามาในตัวเองก็เลยผสมผสานเป็นผมทุกวันนี้ครับแล้วยังรู้สึกคิดถึงไหมในระหว่างที่เราแบบเป็นนักการตลาดเราคิดถึงสีผูกกันคิดถึงการประดิษฐ์อะไรก็แวะไปวาดบ้างก็แวะไปวาดบ้างแต่ระหว่างที่ทำการตลาดกับมีศิลปะบ้างเนี่ยไอ้คำว่าอุดมการณ์ที่มันถูกฝังมาตอนทำกิจกรรมเนี่ยมันถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำอะไร มันเริ่มมาจากตรงนั้นเราก็คิดมาตลอดว่าจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศดีนะคือพอออกมาเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยอะไรที่คือหน้าที่ของเราเราไม่ใช่ทหารเราจะไปช่วยประเทศชาติยังไงคำถามแบบนี้มันทำให้สกัดมาเป็นคำตอบแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะก็คือเรื่องว่าเราอยากจะสร้างของเจ๋งๆดีกว่าเราเป็นนักการตลาดเราชอบศิลปะเราเรียนมาด้านนี้ทำไมประเทศไทยไม่มีของเจ๋งๆแบบที่ชาติอื่นเขามีทำไมเราไม่มีแบบ Apple แบบเมืองไทยแบบ iPhone กับเขาบ้างทำไมเราไม่มีรถยนต์ Mercedes ทำไมไม่มีกระสวยอวกาศอะไรเงี้ยนะก็นึกถึงว่าทำไมมันไม่มีแล้วก็มาเริ่มมาบอกว่างั้นเราแหละลุกขึ้นมาสร้างเลยแล้วกันออกจากพื้นที่คอมฟอร์ตโซนน่ะทำการตลาดได้ดีวาดรูปได้ดีนะพอแล้วออกไปสร้างได้แล้วก็เดินออกไปแล้วก็ลงมือทำเราได้อะไรมาจากตรงนั้นบ้างถึงมาต่อยอดเป็นวันเนี้ยก็เป็นถือว่าเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ดินสอคือหมายถึงถ้าเราไปถามคนอื่นนะโอ้คือสิ่งที่ได้เนี่ยสองอย่างสำคัญเลยอันดับแรกก่อนคือก็ได้เข้าใจโลกซอฟต์แวร์ที่สำนักงานใหญ่ที่นู่นเขาซื้อมาใช้ call center ซอฟต์แวร์นะคือสื่อที่ผมไปดูดโน้ตฮาวมาแล้วสุดท้ายมาทำแต่ข้อ2เนี่ยผมว่าสำคัญกว่าข้อ1อีกข้อ2เนี่ยคือเรื่องของความเชื่อกับ mindset ที่เรามักจะเชื่อเสมอว่าเขาเจ๋งกว่าเราเรามักจะเชื่อเสมอว่าฝรั่งเจ๋งกว่าเราเรามักจะเชื่อเสมอว่าโอ้สำนักงานใหญ่ที่ชิคาโกนี่มันจะต้อง
มีแต่คนฉลาดเต็มไปหมดเลยเราจะเป็นกะเหรี่ยงเราจะไปดูที่คนฉลาดมันอยู่กันยังไงฮะผมก็จินตนาการไปเหมือนคนไทยทั่วไปแต่พอไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนฉลาดล้ำเต็มไปหมดอ่ะมันก็จะมีฉลาดเรื่องอะไรไม่ถนัดเรื่องอะไรอย่างนี้เหมือนไม่มีใครฉลาดทุกเรื่องแต่เขารวมเป็นทีมได้เขาบริหารจัดการอย่างมืออาชีพได้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเราสู้เขาไม่ได้นะแต่เราหนึ่งไม่กล้าคิดแบบเขาแล้วเราก็ไม่จัดการแบบเขาไม่กล้าคิดแบบเขาไม่จัดการแบบเขาใช่ไหมเราคิดว่าเราสู้ฝรั่งไม่ได้เราก็ไม่ลงไปสู้เราไม่คิดว่าหุ่นยนต์สู้ญี่ปุ่นได้เราก็ไม่ผลิตหุ่นยนต์ของไทยไปสู้มันเดี้ยงมันบอดมันแท้งตั้งแต่ความคิดแล้วเราจึงเอาทั้งวิธีกล้าคิดประสบการณ์ที่เราได้แล้วเบ้าหลอมใหม่มาเซตแล้วก็จัดการเป็นหุ่นยนต์ดินสอของที่นี่ใช่ไหมคะใช่เพราะหุ่นยนต์ดินสอนี่มาร้อยพ่อพันแม่นะขนาดวิศวกรอันเดียวเนี่ยมีตั้งหลายสถาบันและมีตั้งหลายเมเจอร์นะถ้าเป็นไม่ใช่วิศวกรก็จะมีเรื่องของกราฟิกดีไซเนอร์อันนี้ศิลปินเลยนะมีนักการตลาดนักขายตอนนี้เพิ่มเรื่องของการแพทย์เข้ามามีพยาบาลมีคุณหมอแต่ทุกคนมาจากหลายจังหวัดหลายมหาวิทยาลัยทำยังไงเราจะมีฝันร่วมกันได้ค่ะเป้าหมายร่วมกันได้ค่ะอย่างเงี้ยครับคือสิ่งที่เบ้าหลอมโดยเฉพาะผมเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยผมก็ต้องหลอมให้องค์กรนี้เป็นอย่างนั้นของการสร้างเบ้าหลอมใหม่ให้มันเดินไปเป็นกระบวนทัศน์แล้วก็ตามออกมาเป็นโปรเจกต์ที่ถือว่าคนรู้จักมากที่สุดคือหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยอะไรยากที่สุดมันยากที่สุดตอนเริ่มเชื่อผมเถอะว่าเราทำได้มาร่วมกับผมเถอะเชื่อผมเถอะว่าเราทำได้เนี่ยอันนี้ยากสุดค่ะแต่พอเชื่อแล้วเนี่ยมันเชื่อแล้วเราเห็นผลแล้วฮึกเหิมแล้วทำสำเร็จแล้วมีคนเชื่อมาเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเนี่ยมาเลยทำให้มันมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันต้องมีเยอะที่ต้องทำเช่นว่าตอนนี้คนไทยเชื่ออ่ะยุโรปเชื่อยังคนเชื่อสตีฟจ็อบส์ทั้งโลก คนเชื่อดินสอมันแค่ไหนแล้ว อีกตั้งเยอะก็ต้องทำอีกอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มีงานรออยู่เยอะเหมือนกัน ก่อนจะเจออุปสรรคเนี่ยผมจะมีนิสัยเตรียมแผนรองรับไว้หลายๆแผนเพราะว่าหลายอย่างเราคอนโทรลไม่ได้แล้วหลายอย่างเราไม่เก่งพอด้วยเพราะฉะนั้นหลายอย่างมันไม่เป็นไปตามฝันหรอกมันต้องเตรียมความพร้อมเองว่าถ้าเกิดคุณหลุดแผน A ไปแล้วแผน B คุณมีไหมถ้าเกิดคุณหลุดแผน B แผน C คุณมีไหมหลายคนที่พอมีไอเดียทำอะไรแล้วจะเขาเรียกว่าตกหลุมรักไอเดียตัวเองทีนี้พอมันไม่เป็นดังฝันเนี่ยมันก็ไม่มีแผนรองรับว่าเออแผน B เป็นยังไงมันก็โอกาสล้มง่ายอันนั้นก็คือข้อหนึ่งข้อสองคือผมว่าเราต้องฝึกคิดว่าทรัพยากรทุกอย่างอ่ะมันเป็นทรัพยากรของเราได้ถ้าผมทำให้วินวินกับผมได้ก็เป็นทรัพยากรผมเช่นผมทำให้คุณเก๋ได้รายการที่ดีคุณเก๋เป็นทรัพยากรผมในฐานะช่วยโปรโมทหุ่นยนต์ดินสอให้ผมใช่ไหมมันวินวินได้แปลว่าเก๋ก็ได้รายการที่ดีด้วยใช่ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่ใช่ต้องมาบอกว่าโอ้โหเราไม่มีเงินเราไม่มีทุนเราไม่มีชื่อเสียงถ้าเราคิดวินวินกับใครก็ได้ข้อคิดข้อที่3ผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือคนก็ถามผมบ่อยว่าเคยล้มเหลวไหมแล้วล้มเหลวจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณเฉลิมพลทำยังไงผมนึกถึงคนที่ยิ่งใหญ่คนยิ่งใหญ่ไม่ใช่แบบว่ารวยยิ่งใหญ่หรืออำนาจล้นฟ้านะแต่คนที่เขามีจิตใจยิ่งใหญ่อะที่จะสร้างคุณค่าเนี่ยพอเห็นคนแบบนี้แล้วเราบอกโอ้โหล้มเหลวแค่นี้กระจอกมีความพร้อมมีตัวอย่างมีแรงบันดาลใจของตัวเองมีชีวิตปกติบ้างไหมคะคุณเฉลิมพลเอ้ยก็ปกติเหมือนทุกคนอะไม่ต้องบาลานซ์เลยก็ผมสนุกกับมันอะก็ผมสนุกกับสิ่งที่ผมทำอะคือไม่มีมันไม่ใช่ผมไม่คิดว่ามันเป็นงานอะผมไม่คิดว่ามันเป็นสีสันของชีวิตมันเป็นความสนุกมันเป็นความเอนจอยมันเป็นมันไม่มีเสาร์อาทิตย์มันคิดได้ตลอดมันสนุกตลอดมันก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอีกอยากทำเพิ่มบางทียังฝันเป็นหุ่นยนต์เลยเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ดินสอหลับ
ตื่นนอนฝันถึงเจ้าหุ่นยนต์นี้แล้วกลายเป็นหุ่นยนต์ดินสอมันมีกระบวนการในการผลิตยังไงคนเล่าฝันมาแล้วต้องให้คุณเฉลิมพลพาไปดูหน่อยพักสักครู่เดียวค่ะเจ้าดินสอครับสวัสดีค่ะสวัสดีดินสอสวัสดีครับผมชื่อดินสอครับน่ารักจังเลยค่ะหุยดินสอพิธีกรน่ารักไหมคุณเก๋น่ารักไหมน่ารักจังเลยครับฉลาดค่ะไม่ต้องมีการพิสูจน์อะไรเลยค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ฉลาดมากอัจฉริยะมากๆจับมือหน่อยได้ค่ะขอเป็นแฟนก็ได้นะคะอะเร็วทีนี้มือค้างเลยเว้ยขนาดหุ่นยนต์ยังปฏิเสธทำไมต้องเป็นเสียงเด็กคะเราออกแบบคาแรคเตอร์ให้มันเหมือนเด็กอายุ10ขวบนะประมาณนั้นค่ะเด็กผู้ชายอายุ10ขวบเขาคิดได้เองหรือว่าเซตเอาไว้คะต้องโปรแกรมไว้ว่าถ้าเกิดเจออย่างนี้ให้ทำยังไงตามนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ่นยนต์ในอนาคตมันอาจจะคิดเองได้บ้างค่ะจากการที่มี AIปัญญาประดิษฐ์ครับแต่รุ่นนี้รุ่น3แล้วกำลังทำรุ่น4อยู่ค่ะครับแต่รุ่นนี้ก็น่ารักนะแล้วเนี่ยคะเหมือนกันอันนั้นคือรุ่นดินสอมินิที่ดูแลผู้สูงอายุที่ส่งไปญี่ปุ่นค่ะนะครับตัวนี้ก็จะเฝ้ามองผู้สูงอายุได้นี่มันก็กำลังหาผู้สูงอายุอยู่มันหาไม่เจอแน่นอนค่ะไม่มีทางหาเจอค่ะคุณเฉลิมพลคะแล้วมันก็จะกดหน้าจอฟังเพลงสุนทราภรณ์อะไรเงี้ยนะเป็นไงบ้างคะเขาตอบรับเขาให้ความดีครับดีเพราะว่าเชื่อไหมว่าไม่มีคู่แข่งมันไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนในโลกที่ทำแบบดินสอคือมันจะอยู่หัวเตียงแล้วคอยเฝ้าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับคนแก่เดินไปไหนมันก็จะมองตามแล้วก็ถ้าเกิดล้มหรืออะไรมันก็จะรู้แล้วก็จะแจ้งเข้ามือถือของลูกหลานค่ะโหในเมืองไทยเนี่ยมีคนเอาไปใช้เยอะหรือยังคะหรือว่าอันนี้ไปอยู่เมืองไทยนี่เราเริ่มที่พวกโรงพยาบาลไปใช้นะครับมีอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาตัวนึงแล้วก็จะเริ่มหลายโรงพยาบาลเนี่ยไปใช้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วประมาณวันแม่แห่งชาติเนี้ยก็จะเริ่มให้ประชาชนทั่วไปมาซื้อได้ค่ะคุณเฉลิมพลมันมีเวลาเก็บไปคุยกับนักประดิษฐ์หลายคนนะคะที่พยายามที่จะให้ประเทศเราเองยอมรับเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเขาเรียกว่าถ้าคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเขาเรียกตีป่าล้อมเมืองถ้าเป็นนักประดิษฐ์ก็จะต้องไปต่างประเทศก่อนแล้วเพื่อให้เมืองไทยยอมรับสำหรับเราเองเราต้องทำขนาดนั้นมากก็นี่ไงถึงไปญี่ปุ่นก่อน2ประเด็นหรือประเด็นแรกก็คือเรื่องแบรนดิ้งประเด็นที่2คือตลาดญี่ปุ่นใหญ่มาก30ล้านคนนะผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะบุกอยู่แล้วก็เลยเลือกบุกญี่ปุ่นตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็พอเป็นข่าวกลับมาเมืองไทยก็บอกนี่ไงหุ่นยนต์ที่ส่งออกญี่ปุ่นเนี่ยก็ง่ายเลยในการโปรโมทในเมืองไทยค่ะรู้สึกไหมว่ามันมีความเกิดขอเนี่ยใช่คำนี้ผิดปกติบางอย่างที่คนไทยก็ทำได้นะแต่มันเหมือนต้องแบบไปหาอะไรสักอย่างจากเมืองนอกมาการันตีเราอะรู้สึกไหมรู้สึกแล้วก็มันจะเปลี่ยนได้ก็ต้องช่วยกันเปลี่ยนทีละนิดเมื่อก่อนถ้าสมัยเราเด็กๆเนี่ยรถยนต์จากญี่ปุ่นเนี่ยคือรถกระป๋องรถที่สู้รถยุโรปไม่ได้ใช่ไหมแต่วันนี้คนญี่ปุ่นเขาช่วยกันสร้างผลงานมาซะจนมันกลายเป็นรถยนต์ชั้นนำแล้วแต่วันที่เขาเปลี่ยนจากชาวนามาทำรถยนต์เนี่ยก็คล้ายๆประเทศไทยวันนี้มันก็เหมือนกันนะเราจะเปลี่ยนจากชาวนามาเป็นทำหุ่นยนต์นะต้องใช้เวลาสร้างก่อนเราแพลนไว้นานไหมคะว่าเราต้องใช้เวลาสร้างแค่ไหนคุณเฉลิมก็ผมว่าตอนนี้ดินสอก็เริ่มมีชื่อเสียงออกไปนะครับก็ถ้าผลงานมันดีมันปังปังปังมันก็เร็วไงก็สัก5ปี10ปีก็นั้นน่าจะสร้างชื่อเสียงได้ระดับหนึ่งค่ะ
ใช้วิธีในการเรียกว่าระดมสมองช่วยกันในการคิดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยต้องประชุมกันบ่อยไหมหรือว่าพร้อมหารือตลอดเวลาก็จะเป็นทีมเป็นรุ่นๆไปนะครับรุ่นที่ทำดินสอมินิก็ฟอร์มทีมสำหรับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ตัวใหญ่ตอนนี้ทำดินสออีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่4ที่ทำอยู่นะครับแต่ละเรื่องก็จะมีชิ้นงานที่ต้องแบ่งกันแล้วก็ประชุมภาพว่าเราจะสร้างแบบไหนเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ตอนนี้ต้องกำลังทำเรื่องของการมองเห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มศักยภาพในการเห็นท่าทางมันจะนี่คือสิ่งที่ดินสอเห็นดินสอเห็นได้หลายวิธีแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่มันเห็นก็คือเห็นโครงร่างของมนุษย์ก็คือเห็นแค่โครงใช่แล้วเขาจะประมวลผลได้ประมวลผลได้ว่ามีมนุษย์เข้ามาข้างหน้าเขาแล้วตัวเลขนี่ก็เหมือนกันกำลังพัฒนาเหมือนกันใช่ครับศักยภาพในการประสาทสัมผัสทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เราพัฒนาร่วมกันเพราะมันเหมือนกันให้ตัวเล็กเห็นยังไงตัวใหญ่เห็นยังไงนี่เรื่องเดียวกันการเห็นการได้ยินแม้กระทั่งการได้กลิ่นก็ทำอยู่หุ่นยนต์ก็จะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกในโลกที่จะมีจมูกหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุจะดมกลิ่นไปทำไมก็เวลาคุณยายขับถ่ายไม่สะอาดหรืออะไรต่างๆหุ่นยนต์รู้ไงหุ่นยนต์รู้จะได้เรียกคนดูแลมาจัดการไม่ใช่ให้นอนแช่อยู่อย่างนั้นตัวเล็กตัวใหญ่เขาต่างกันแค่ไหนอะคะคุณสมบัติเขาต่างกันไหมหรือว่าไม่ต่างจริงๆตัวใหญ่ที่ต่างที่เห็นได้ชัดคือมันจะมีมือมีหยิบจับเคลื่อนที่ได้อันนี้จะอยู่ประจำหัวเตียงหันมองซ้ายมองขวาอย่างเดียวนะครับราคาเขาต่างกันไหมคะสำหรับคนไทยที่เอาละเล็งๆละว่าเดี๋ยวสิงหาเนี่ยจะซื้อให้แม่ละตัวนี้ 85,000 ค่ะ 85,000 นี่ดาวน์โหลดได้5คนหมายความว่าดาวน์โหลดมือถือนะค่ะแปลว่าลูกหลานหรือญาติเนี่ย5คนดูแลผู้สูงอายุได้1ท่านก็มีดินสออยู่ค่ะที่สำคัญอย่างยิ่งคือฟีเจอร์เรื่องฝึกสมองมันเป็นอะไรที่เราหลงลืมไปบางทีเราทิ้งผู้ใหญ่ไว้ที่บ้านแล้วเราไปทำงานเนี่ยสิ่งที่ท่านเสื่อมลงทุกวันเนี่ยคือความจำถ้าเกิดไม่มีอะไรมาช่วยฝึกสมองท่านน่ะท่านจะความจำเสื่อมเร็วเป็นโรคอัลไซเมอร์ไอ้เจ้าดินสอนี่จะช่วยเรามีเกมชื่อใครหนอค่ะใครหนอลูกหลานก็ตั้งคำถามภาพนี้ใครแม่ภาพนี้ใครแม่เนี่ยตั้งคำถามไว้แล้วก็ส่งขึ้นระบบไอ้เจ้าดินสอมันจะหยิบมาเห็นคุณยายว่ามันจะหยิบคำถามที่ลูกหลานตั้งไว้มาถามคุณยายคุณยายครับคนนี้ใครครับเนี่ยก็จะเล่นกับคุณยายไปเรื่อยๆทำให้คุณยายได้ฝึกสมองโดยที่มีความสุขด้วยที่ได้เล่นกับเหมือนเล่นกับลูกหลานอะตลอดเวลาให้ซูมิมาเซนวาคาริมาเซนเดสโอเคมีมาสุนี่มันจะมีอยู่คำถามหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนตั้งคำถามว่าแต่หุ่นยนต์มันก็คือหุ่นยนต์แหละมันจะมาอยู่เป็นเพื่อนย่ายายพ่อแม่เราได้เหมือนคนได้ยังไงล่ะมันแทนกันไม่ได้หรอกไหมคือจริงๆแล้วมันกลับกันนะเราเองมนุษย์เนี่ยเราเหมือนหุ่นยนต์กันไปทุกวันแล้ว ทำแต่งานนะทุกอย่างทำแต่งานตื่นเช้ามารถติดอยู่ในรถแต่ต้องไปให้ถึงทุกคนเราเหมือนหุ่นยนต์แล้วคุณยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับให้เขาเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะก็คือตื่นมาก็ต้องอย่างนี้อยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วหลับอย่างนี้แล้วตื่นมาใหม่ก็อย่างนี้ก็เหมือนหุ่นยนต์ไหมแต่หุ่นยนต์อ่ะจะมาทำให้มนุษย์อ่ะเป็นหุ่นยนต์น้อยลงหมายความว่ามันจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างลูกกับคุณยายได้ให้มีความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมคือมนุษย์เป็นมนุษย์มากขึ้นเพราะมีไอ้เจ้านี่คอยช่วยนะเพราะฉะนั้นเรามาเติมหุ่นยนต์ที่สองมาเติมเต็มสิ่งที่มนุษย์ไม่มีเวลาพอที่ทำให้กันเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณดินสอที่ทำให้มนุษย์เป็นหุ่นยนต์น้อยลงโอ้โหตาลาดีจังเลยอ่ะชอบประโยคนี้หุ่นยนต์ทำให้เราเป็นหุ่นยนต์น้อยลงนะคะใช่อนาคตของดินสอวางไว้ที่ไหนยังไงก็ทุกที่ทุกบ้านที่มีผู้สูงอายุควรจะมีนะเพราะว่าหนึ่งมาฝึกสมองให้ท่านเป็นอัลไซเมอร์ช้าลงนะครับหรือไม่เป็นเลยกับ2ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มอะไรกันหายใจไม่ออกเลยต่างๆเพราะว่าลูกหลานสามารถจะมีสมาร์ทโฟนแล้วเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อันที่3คือเรื่องของชีวิตชีวาทำให้คนแก่ไม่เฉาใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะครับเพราะนี่สองก็จะเราก็จะโทรมาสั่งได้จะมีเบอร์แล้วก็มีเว็บไซต์ให้สั่งนะครับแล้วก็อาจจะไปตั้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะสำหรับคุณเฉลิมพลจะให้มันไปถึงไหนกะให้มันคิดเองได้เลยไหมหรือว่า
สิ่งที่เราตั้งใจจะพัฒนาต่อไปสำหรับหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ในเครือบริษัทของเราก็สุดท้ายมันต้องช่วยดูแลผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเหตุการณ์ของโลกมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะของไทยก็หนักตามญี่ปุ่นนะถ้ายุโรปนี่ก็หนักมากคือขาดคนหนุ่มสาวจะดูแลคนแก่แล้วะนะครับแล้วยิ่งการแพทย์ดีเนี่ยลูกค้าผมที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะอยู่แค่30คนนะ nursing home เนี่ยมีอายุเกิน103คนแล้วอ่ะแปลว่าจะอยู่กันยาวขึ้นแล้วทำไงล่ะทีนี้หนุ่มสาวก็ไม่พอคนแก่ก็อยู่ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าดินสอต้องช่วยดูแลแทนคนได้มากขึ้นนะตัวใหญ่อาจจะต้องสุดท้ายอาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่พาไปห้องน้ำไปอาบน้ำให้ได้หรือทำอาหารมาเสิร์ฟพอถึงวันนั้นคงจะขออนุญาตมาเจอดินสอรุ่นใหม่ท่านคุณเก๋แก่ละไม่ค่ะเราจะสตาร์ทเองไว้ที่อายุเท่านี้ตลอดไปวันนี้ขอบคุณคุณเฉลิมพลมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเรามักจะเคยชินกับการที่มีคนมอบหมายให้นะมีคนมามอบโจทย์ให้สมัยเราเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคนกำหนดโจทย์นะครับแล้วก็สมัยถ้าเกิดมีการแข่งขันการประกวดอะไรกรรมการก็เป็นคนให้โจทย์นะครับเราก็จะติดนิสัยรอโจทย์นะรอคนมอบหมายนั่นคือข้อแรกนะครับที่เราเป็นข้อจำกัดข้อ2คือเรารอคนมากำหนดเดดไลน์ให้เรานะครับมีอาจารย์มาบอกว่าสอบวันไหนมีกรรมการมาบอกว่าต้องส่งการประกวดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะติดเรื่องของว่าเรารอโจทย์กับเรารอเดดไลน์ที่มีคนมากำหนดให้นะครับทีนี้ในชีวิตการทำงานเนี่ยถ้าเราอยากจะไปประสบความสำเร็จนะครับเราต้องคิดโจทย์เองแล้วก็ต้องใส่เดดไลน์เองถ้าไม่มีโจทย์ไม่มีเดดไลน์เราก็ไม่มีพลังที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองครับมันค่อนข้างจะเป็นการง่ายนะครับที่จะเชื่อว่าเราทำไม่ได้นะครับเราอยากจะทำอะไรเรามีฝันอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงไปทางว่าเราจะเก่งพอไหมเราจะทำได้ไหมแล้วเราก็ไม่ลงมือทำเพียงเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นนะครับหลายครั้งที่เราอยู่ใน เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนหรือที่เราคุ้นเคยที่เรามีนิสัยอยู่แล้วเราก็ไม่ก้าวออกไปจากมันนะครับโดยเชื่อว่าก้าวออกไปแล้วจะทำได้หรือเปล่าเราจะสู้เขายังไงนะครับอย่างหุ่นยนต์เนี่ยก็พูดกันว่าจะเข้าญี่ปุ่นได้ยังไงจะสู้เขาได้ยังไงก็สารพันความเชื่อที่ทำให้เราอยู่ที่เก่านะครับผมคิดว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องกล้าคิดนอกกรอบเดิมๆนะครับก้าวออกไปจากนิสัยเดิมๆแล้วก็ไปดูซิว่าอะไรในโลกภายนอกที่มันกำลังจะแปรเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไปไขว่คว้าความรู้จักคนเก่งแล้วก็จินตนาการความสำเร็จออกมาว่าเราอยากจะสร้างอะไรแล้วก็ลงมือทำทีละก้าวนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอยู่ที่ความเชื่อต้องเชื่อว่าเราสามารถทำได้ใช่ไหมเราคิดว่าเราสู้ฝรั่งไม่ได้เราก็ไม่ลงไปสู้มันไม่ใช่ว่าเราสู้เขาไม่ได้นะแต่เราหนึ่งไม่กล้าคิดแบบเขาแล้วเราก็ไม่จัดการแบบเขาผมคิดว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องกล้าคิดนอกกรอบเดิมๆนะครับแล้วก็จินตนาการความสำเร็จออกมาว่าเราอยากจะสร้างอะไรสอดินสอคิดเหมือนเราไหมคิดเหมือนกันสิดินสอต้องคิดเหมือนเราไม่หรอนั่นแหละค่ะเหมือนที่คุณเฉลิมพลแล้วก็หลายๆคนพูดเอาไว้สิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดไม่ใช่การที่หุ่นยนต์คิดเหมือนมนุษย์นะคะ
แต่ก็คือการที่มนุษย์อย่างเราคิดเหมือนหุ่นยนต์นี่แหละค่ะและหวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งนึงเก๋และคนล่าฝันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ